คลิปนี้นุ้งนิ้งมี8การตั้งค่าพื้นฐานสำหรับผู้ใช้งาน iPhone นะคะมีตั้งแต่พื้นฐานแล้วก็สิ่งที่เราควรตั้งค่านะคะไม่ควรพลาดสักอันเลยถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างตามมาชมคลิปนี้ได้เลยแต่ก่อนไปชมเนื้อหาของคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่อง AirMod Official ด้วยค่ะอย่างแรกเลยก็คือจะพาทุกคนมาเปิดการตั้งค่าการใช้งาน iMessage นะคะคนที่ใช้งาน iPhone อยู่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเราสามารถส่งข้อความฟรีเป็นข้อความที่คล้ายๆ SMS อะแต่ว่าจะเป็นการส่งผ่าน iMessage นะคะซึ่งมันจะเป็นการส่งข้อความระหว่างผู้ใช้งาน iPhone แล้วก็ผู้ใช้งาน iPhone ด้วยกันฟรีนะคะส่วนการส่งข้อความ SMS ทั่วไปเนี่ยก็มีเช่นกันถ้าเกิดว่าเราส่งไปให้ผู้ใช้งานที่ใช้มือถือ Android ที่ไม่ใช่ iPhone นะคะก็จะมีการคิดเงินนะทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าเป็นการส่ง iMessage หรือว่าเป็นการส่ง SMS แบบธรรมดาเดี๋ยวน้องนิกพามาดูนะคะถ้าเราเข้ามาที่แอปข้อความนะคะเดี๋ยวน้องนิกพามาดูอันนี้แชทกับน้องโฟนนะคะจะเห็นว่าด้านขวาเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าก้อนเมฆละกันมีก้อนเมฆที่ลุงนิกพิมพ์ไปที่เป็นคำพูดของลุงนิกอ่ะมันจะมีสีเขียวกับสีฟ้าให้สังเกตนะคะสีเขียวเนี่ยก็คือเราส่งข้อความไปให้คนที่ไม่ได้ใช้งาน iPhone หรือว่าอุปกรณ์ Apple ไม่มี Apple ID นะคะเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวอันเนี้ยเป็นข้อความที่เสียเงินนะคะส่วนด้านล่างตรงเนี้ยคำว่าสวัสดีจ้าเนี่ยอันเนี้ยน้องโฟนเขามาใช้งาน iPhone ละทีนี้ก็เลยเห็นกล่องข้อความหรือว่ากล่องคำพูดเนี่ยเป็นสีฟ้านะคะอันนี้แปลว่าเราส่งผ่าน iMessage เราก็จะสามารถแยกแยะได้ละว่าตอนนี้ข้อความที่เราส่งไปอ่ะเสียเงินหรือไม่เสียเงินนะคะสีเขียวเสียเงินส่วนสีฟ้าไม่เสียเงินเพราะว่าเป็น iMessage ค่ะทีนี้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าเปิดใช้งาน iMessage ยังไงนะคะเดี๋ยวนุ๊กนิกพาไปตั้งค่าค่ะเข้ามาที่แอปการตั้งค่านะคะแล้วเราก็ไปที่ข้อความตรงนี้นะคะทีนี้เราก็จะเจอกับเมนู iMessage นะคะให้เลื่อนเปิดตรงนี้เลยนูนี่ก็เปิดใช้งานไว้เรียบร้อยแล้วค่ะข้อที่2นะคะอย่าลืมกรอกข้อมูลวันเกิดของเราให้ถูกต้องหลายคนเนี่ยอาจจะมีการกรอกข้อมูลวันเกิดตอนที่เราตั้งค่า iPhone ครั้งแรกอะตอนซื้อ iPhone มาใหม่บางคนเนี่ยใส่วันเกิดแบบมั่วๆไปนะคะอันนี้ขอบอกว่าไม่ถูกต้องนะคะเราจะต้องใส่วันเกิดของเราให้ถูกต้องตามวันเกิดของเราจริงๆนะคะสำหรับการใส่วันเกิดนะคะก็เข้ามาที่แอปการตั้งค่าเลยนะคะแล้วก็ไปที่ Apple ID ของเราด้านบนสุดตรงนี้แล้วก็แตะไปที่ข้อมูลส่วนบุคคลค่ะที่ตรงนี้นะคะก็ให้เข้ามาเช็คว่าข้อมูลวันเกิดของเราที่อยู่ใน iPhone ตอนนี้มันตรงกับวันเกิดของเราจริงๆหรือเปล่าทีนี้อาจจะมีคำถามว่าทำไมเราจะต้องใส่วันเกิดจริงๆของเราด้วยนะคะอันนี้ Apple เขาบอกเหตุผลว่าข้อมูลวันเกิดเนี่ยเป็นข้อมูลที่สำคัญนะคะเราควรจะกรอกอย่างถูกต้องแล้วข้อมูลวันเกิดเนี่ยถูกนำไปใช้ตอนไหนบ้างอย่างเช่นการแชร์กันในครอบครัวนะคะอาจจะนำข้อมูลวันเกิดของเราไปจัดแรงกิ้งอายุของเราที่มีการแชร์กันในครอบครัวอยู่นะคะแล้วอย่างที่2ก็คือเราสามารถใช้วันเกิดในการรีเซ็ตรหัสผ่านได้ถ้าเกิดว่าเราจำ Apple ID ไม่ได้เนี่ยวันเกิดก็สำคัญเช่นกันค่ะข้อที่3นะคะอันนี้เป็นเช็คลิสต์อีกข้อนึงที่สำคัญมากๆก็คือให้เข้าไปอัปเดตข้อมูล ID ทางแพทย์นะคะเราเข้ามาที่แอปสุขภาพเลยที่อยู่ใน iPhone ของเรานะคะทีนี้ก็แตะไปที่รูปโปรไฟล์ของเราที่มุมบนขวาเล็กๆตรงนี้ที่เป็นรูปวงกลมนะแตะเข้ามานะคะแล้วเราก็แตะไปที่ ID ทางแพทย์เลยซึ่งข้อมูลตรงนี้นะคะให้ใส่ข้อมูลตามจริงนะเพราะว่าข้อมูลพวกนี้มันสำคัญมากๆเลยถ้าเกิดว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันกับเรานะคะคนที่เข้ามาช่วยเหลือเราอ่ะเขาจะได้นำข้อมูลเหล่านี้ไปดำเนินการต่อแล้วก็สามารถช่วยเราได้ให้กดแก้ไขตรงนี้นะคะก็สามารถใส่ชื่อใส่วันเกิดนะคะใครมีอาการประจำตัวหรือว่าโรคประจำตัวมีการแพ้ยาอะไรก็เขียนลงไปให้หมดเลยนะใส่กรุ๊ปเลือดใส่น้ำหนักส่วนสูงได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยอย่าลืมใส่รายชื่อติดต่อฉุกเฉินนะคะอย่างโรงเรียนเนี่ยเพิ่มไว้3คนเลยนะก็มีคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็หัวหน้านะคะเผื่อว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันกับตัวเราเจ้าหน้าที่ที่เขาเข้ามาช่วยเหลือเราเขาก็จะโทรหาคนเหล่านี้ได้ค่ะทีนี้นะคะเลื่อนลงมาที่ล่างสุดเลยจะมีเมนูที่ชื่อว่าการเข้าถึงฉุกเฉินนะคะให้เปิดการแสดงขณะล็อกอยู่เอาไว้สมมติว่าเกิดเหตุแล้วไม่มีใครปลดล็อก iPhone ของเราได้นะคะขณะที่หน้าจอล็อกเนี่ยคนอื่นก็ยังสามารถดู ID ทางแพทย์ของเราได้ค่ะทีนี้นะคะพอเราลองกดปิดเครื่องเนี่ยมันก็จะมีปุ่มเมนู ID ทางแพทย์ขึ้นมานะคะเราก็จะสามารถเปิดดูได้หรือว่าคนอื่นที่เข้ามาดู iPhone ของเราก็จะสามารถดูได้
อันนี้อย่าลืมเปิดการตั้งค่าเอาไว้นะคะสำคัญมากๆเลยขอเพิ่มให้อีกนิดนึงนะคะสำหรับคนที่ใช้งาน iPhone 14 Series นะคะแล้วก็อาจจะรวมถึง iPhone รุ่นที่กำลังจะเปิดตัวในปีนี้ด้วยอย่าง iPhone 15นะคะเขาจะมี2ฟีเจอร์ก็คือมี SOS ฉุกเฉินผ่านดาวเทียมกับการตรวจจับการชนนะคะที่อยู่ใน iPhone 14ถ้าเกิดว่าเราเพิ่มรายชื่อฉุกเฉินเหล่านี้เอาไว้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราไปติดอยู่กลางป่าแล้วเราส่ง SOS ฉุกเฉินผ่านดาวเทียมเนี่ยข้อความนะคะก็จะถูกส่งไปยังคนเหล่านี้ด้วยนะคะเพื่อให้เขาทราบว่าเนี่ยเราต้องการความช่วยเหลือนะคะไม่ใช่เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้นรายชื่อผู้ติดต่อฉุกเฉินก็สามารถรับรู้ได้ว่าเรากำลังต้องการความช่วยเหลือรวมถึงฟีเจอร์การตรวจจับการชนที่อยู่ใน iPhone 14ด้วยนะถ้าเกิดว่าเกิดเหตุรถชนขึ้นกับเราเนี่ย3คนเหล่านี้ที่นุ๊กเพิ่มเอาไว้นะคะเขาก็จะได้รับข้อความว่านุ๊กกำลังประสบอุบัติเหตุอยู่ค่ะข้อที่4นะคะเบสิกเลยอย่าลืมตั้งค่า Face ID นะคะแน่นอนว่าเราใช้งาน iPhone รุ่นใหม่ที่เขามีการสแกน Face ID มาให้เนี่ยก็อย่าลืมเข้าไปตั้งค่า Face ID วิธีการตั้งค่านะคะก็เข้าไปที่แอปการตั้งค่าเลยแล้วก็เข้าไปที่ Face ID และรหัสนะคะเข้ามาเราก็สามารถเข้ามารีเซ็ตใบหน้าได้นะคะแล้วก็เราสามารถเพิ่มได้นะคะถ้าเกิดว่าเราใส่แว่นตาหรือว่าสวมหน้ากากอนามัยเนี่ยก็มาสแกนให้ครบเลยเวลาที่เราจะปลดล็อก iPhone หรือว่าเราจะสแกนใบหน้าในการใช้งานแอปธนาคารเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะคะทีนี้หลายคนนะคะก็อาจจะไม่รู้ว่า Face ID เนี่ยเราใช้งานในสถานการณ์ไหนบ้างนอกจากกดล็อกเครื่องนะคะ1ก็คือแอปธนาคารใช่มั้ย2ก็คือเวลาที่เราซื้อแอปจาก App Store นะคะ3ก็คือเวลาที่เรากรอกรหัสผ่านอัตโนมัติในเว็บไซต์ต่างๆหรือว่าตามแอปต่างๆเนี่ยเราจะต้องสแกน Face ID เพื่อให้มันกรอกรหัสให้เราอัตโนมัติอันนี้นะคะไม่ใช่เป็นเรื่องของความปลอดภัยอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของความสะดวกสบายด้วยข้อที่5นะคะเรามาพูดถึงไฟล์ My กันดีกว่าอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ความปลอดภัยที่ดีมากๆเลยของ Apple นะคะถ้าเกิดว่าเรามีอุปกรณ์หลายอย่างอย่างตรงนี้ก็จะมี iPhone Apple Watch MacBook นะคะจริงๆมีอีกหลายอย่างเลยเราสามารถเข้ามาเช็คอุปกรณ์ที่เราเป็นเจ้าของแล้วก็เช็คตำแหน่งมันได้ในแอป Find My นะคะก็เข้ามาที่แอปค้นหาของฉันหรือว่าแอป Find My ใน iPhone ของเราเลยทีนี้เราก็แตะไปที่เมนูอุปกรณ์นะคะเลื่อนขึ้นมาเนี่ยก็จะมีบอกว่าเนี่ยอุปกรณ์มีอยู่ที่ไหนบ้างนะคะของเรามีอะไรบ้างแล้วตำแหน่งเนี่ยอยู่กับตัวเราหรือเปล่านะคะเผื่อบางคนที่ลืมเนี่ยแบบพกอุปกรณ์ Apple หลายชิ้นออกไปข้างนอกเลยทีนี้ก่อนออกจากร้านหรือว่าขึ้นรถมาแล้วอ่ะก็เปิดแอปมาเช็คนิดนึงว่าตอนนี้อุปกรณ์อยู่กับตัวเราครบหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เป็นเบสิกง่ายๆที่ผู้ใช้ iPhone ควรจะรู้เอาไว้ค่ะข้อที่6เราจะมาตั้งค่า Siri กันนะคะหลายคนอาจจะใช้งาน Siri อยู่บ้างนะคะแต่สำหรับคนที่อยากใช้งาน iPhone โดยที่เราไม่ต้องเอามือมาแตะ iPhone อย่างตรงนี้เนี่ยใช้งานบ่อยมากๆในตอนเช้านะคะเพราะว่าตื่นมาก็จะถาม Siri แล้วว่าอากาศวันนี้เป็นยังไงนะคะแล้วก็ถามว่าวันนี้ค่ารังสี UV เท่าไหร่นะคะเราจะได้แต่งตัวถูกนะคะแล้วก็จะสั่งให้ Siri เปิดเพลงไปด้วยนะคะขณะที่เราก็แปรงฟันไปด้วยเนี่ยคือเราไม่ต้องยื่นมือหรือว่าไปจับ iPhone เลยนะคะให้ Siri ทำทุกอย่างให้เราทีนี้นุ๊กนี้อยากแนะนำให้ทุกคนเข้ามาตั้งค่า Siri ด้วยตัวเองนะคะเราเข้ามาที่แอปการตั้งค่าเหมือนเดิมแล้วก็เข้ามาที่ Siri และการค้นหาค่ะที่เมนูแรกเลยนะคะฟังนะคะตรงนี้เราสามารถเลือกได้ว่าจะให้ Siri ฟังคำว่า Hey Siri หรือแค่คำว่า Siri อย่างเดียวเห็นไหมนุ๊กนิกแค่พูดมาแค่นี้คือ Siri จดจำเสียงเราได้เหตุผลที่นุ๊กนิกอยากให้ทุกคนเข้ามาตั้งค่าเองนะคะเพื่อที่จะให้ Siri เนี่ยจำเสียงเราได้แล้วก็จะตอบรับเราทันทีเลยนุ๊กนิกก็ตั้งเป็นอันแรกนะคะเพราะว่าใน iOS 17เนี่ยเขามีการเรียกชื่อ Siri แบบใหม่ก็คือพูดแค่คำว่า Siri นะคะ Siri ก็จะทำงานทันทีเลยเดี๋ยวลองใช้ให้ดูนิดนึง Siriมาแล้วค่ะเดี๋ยวตรงนี้ขอปิดก่อนแล้วก็เลือกเป็นอันแรกเราจะต้องเข้ามาตั้งค่า Siri ใหม่นะคะคือ Siri เขาจะให้เราพูดคำที่เขาต้องการเพื่อจับเสียงของเราจับจังหวะการพูดจับสำเนียงของเรานะคะเพื่อให้มีแต่เราเท่านั้นนะเวลาเรียก Siri แล้ว Siri ของเราจะตอบรับเราลองดู Siri how's the weather เดี๋ยวลองตั้งค่าไปเรื่อยๆนะคะ Hey Siri send a messageSiri, set the timer for 3 minutes. Hey Siri, get directions home. Siri, play some music. พอตั้งค่าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวนุ๊กนิกลองมาใช้งานดีกว่านุ๊กนิกจะเรียก Siri แค่คำว่า Siri นะคะเดี๋ยวลองดูว่า Siri จำเสียงนุ๊กนิกได้ไหม Siri mm-hmm. เห็นไหมเขาตอบรับแบบเร็วมากค่ะเดี๋ยวลองให้น้องตากล้องเรียก Siri ดู Siri.เห็นไหมไม่ขึ้นอ่ะ
ันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรเข้ามาตั้งค่าเองนะคะจะต้องเป็นเสียงของเราเองข้อที่7นะคะอย่าลืมเปลี่ยนชื่อเครื่อง iPhone ด้วยนะคะชื่อเครื่อง iPhone สำคัญยังไงก็คือ1จะเป็นชื่อ AirDrop ของเรานะคะ2ก็คือจะเป็นชื่ออุปกรณ์ของเราที่อยู่ในแอป Find My นั่นเองอ่ะพามาดูนิดนึงนี่นุกนิกตั้งชื่อ iPhone เครื่องนี้ว่า Nuknix Apostrophe S แล้วก็ iPhone แล้วก็มีรูปก้อนเมฆนะคะชื่อเนี้ยก็จะมาขึ้นตรง Find My ของเราหรือเวลาที่เพื่อนอยาก AirDrop มาให้เราอ่ะก็จะเป็นชื่อนี้เหมือนกันวิธีการเปลี่ยนชื่อ iPhone ง่ายๆนะคะเราเข้ามาที่แอปการตั้งค่าเลยแล้วเราก็ไปที่ทั่วไปค่ะไปที่เกี่ยวกับนะคะแล้วก็จะมีเมนูแรกเลยชื่อนะคะตรงนี้เราสามารถแก้ไขได้เลยนะคะพอแก้ไขเสร็จก็กดดันแล้วก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยอันนี้ก็สำหรับคนที่แบบว่ามีเพื่อนใช้งาน iPhone เยอะๆแล้วเวลาที่จะ AirDrop รูปเนี่ยบางคนตั้งชื่อ iPhone เป็นแค่อีโมจิหรือว่าเป็นชื่อแบบนามแฝงที่แบบเพื่อนเราไม่รู้จักเลยอันเนี้ยก็สามารถเข้ามาตั้งค่าได้นะคะและข้อที่8ค่ะข้อสุดท้ายเลยเดาได้ไหมว่าเป็นอะไรนะคะอันนี้นุ๊กนิกพูดแทบทุกคลิปเลยที่เป็นการสอนใช้งาน iPhone นะคะก็คืออย่าลืมอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอนะคะก็คืออัปเดต iOS ให้เครื่องเราเป็นเวอร์ชันใหม่อยู่เสมอนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่มีการปล่อย iOS ออกมาเนี่ย Apple เขาจะมีการแก้ไขบั๊กนะคะอย่างแรก2ก็คืออุดช่องโหว่ต่างๆนะคะแล้วก็อย่างที่3ก็คือมีการอัปเกรดความปลอดภัยมาให้เพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ iPhone ของเราปลอดภัยข้อมูลของเราอยู่ครบนะคะใช้งานอย่างสบายใจก็อย่าลืมอัปเกรดเป็น iOS เวอร์ชันล่าสุดกันด้วยค่ะคลิปนี้นะคะก็มีแค่8ข้อเท่านั้นลองไปทำตามกันดูนะคะเช็คว่าอันไหนยังไม่ได้ทำก็ไปทำตามกันดูได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นุ๊กนิกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iPhone Official ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากดูคลิปอะไรอยากให้นุ๊กนิกสอนใช้อะไรสอนเล่นอะไรนะคะฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยเดี๋ยวหยิบมาทำคลิปให้ดูค่ะสำหรับคลิปนี้นุ๊กนิกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ